ที่มีชีวิตอยู่ตรงเนี้ยเพราะมันไปกันได้นะเออถ้าหากว่าเจ้าของคำพูดที่อยู่ในคลิปเนี่ยได้เผาไปตั้งนานแล้วนั่นคงอีกเรื่องหนึ่งนี่มีชีวิตอยู่มันก็น่าจะเก็ตนะมันจะเรียลไทม์แบบนี้หรือเปล่านะครับจริงๆภาวะอากาลิโกนั้นไม่เลือกนะครับอากาลิโกเนี่ยไม่เลือกเวลานะครับเวลาไหนก็เวลานั้นนะอากาลิโกเอหิปัสสโกเนี่ยขอให้เข้าถึงจริงเถอะไอ้ตรงนั้นนะครับถ้าเข้าไม่ถึงจริงมันก็ไม่ได้นะครับเพราะอากาลิโกเวลาเป็นศูนย์นะครับจำด้วยครับเวลาเป็นศูนย์นะครับก็คือไม่มีเวลานั่นนะครับหรือว่ามันก่อนเวลาเนี่ยก่อนการก่อนกันแต่เตแมนก็พูดเสมอนะก่อนการก่อนการก่อนการกับการโอเคไหมนั่นแหละครับลุงคะเมื่อตายแล้วไม่ได้ไปเกิดทันทีหรือคุณลุงครับเกิดเหมือนกันตายแล้วไม่เกิดชาติสุดท้ายกับตายแล้วเกิดทันทีเกิดทันทีเกิดเป็นอะไรต้องถามคนตายนะคนตายคิดถึงอะไรนะจิตวิญญาณก็ไปสถิตสถียรตรงนั้นนะครับจำไม่ได้ครับตรงนี้จำไม่ได้พอเวลาตายคนกำลังจะตายคิดถึงอะไรอยู่นะจิตวิญญาณของคนที่กำลังจะตายนั้นจะสถิตเสถียรอยู่กับสิ่งนั้นคำว่าสิ่งนั้นถ้าคิดถึงหมาก็สถิตเสถียรที่หมาตัวนั้นโอเคไหมคิดถึงลูกหลานก็จะสถิตเสถียรอยู่ในลูกหลานคนนั้นแก้ไขเงินทองเห็นไหมถ้าคิดถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ไปสถิตเสถียรอยู่ในสิ่งนั้นนะก็เลยกลายเป็นถ้าหากว่าคนเจ้าของตายนะครับก็มีจิตวิญญาณที่แข็งนะครับก็เป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไปเลยหรือเป็นคุณย่าโสมเฝ้าทรัพย์ไปเลยใครไปแตะต้องเขาล่ะระวังให้ดีเนี่ยได้รับสิ่งที่ไม่ดีงามนะครับไอ้พวกเพชรพวกพลอยเหมือนกันนะพวกนี้บางทีของประจำตระกูลของใครเนี่ยครับของเขามันเป็นตระกูลของเขานะครับจะสืบสานไปใครจะมาแทรกมาเป็นเจ้าของเนี่ยได้รับกรรมเลยได้รับเลยนะครับไม่เร็วกว่าช้าชาตินี้แต่ปรากฏเลยนะคุณโยเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกไม่เตือนนะทรัพย์ไม่ควรได้ก็อย่าไปเอามันไม่ใช่ของเราเลยใช่ไหมยิ่งไปหยิบไปขโมยเขาแหละระวังให้ดีๆนะครับ คนที่มีวาระจิตว่าทำมันสูงก็แค่คิดนะครับไปไหนก็ไม่ได้หรอกเพราะเขาห่วงอยู่นะครับอย่าไปหยิบของเขาไปนะหยิบแล้วก็ถึงนะจ๊ะนะจ๊ะยกเว้นใช่ไหมครับยกเว้นในหลุดเลยแปลว่าเฮือกสุดท้ายไปเลยเข้าโลกุตตรธรรมไปเลยหรือเข้าพระนิพพานไปเลยนะอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้นี้นะครับแบบนั้นก็ไปวนๆถ้าไม่ถึงขั้นนั้นก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเกิดเป็นอะไรเราไปฟังแล้วนะครับนั่นนะครับก็ลองดูถ้าอยากจะรู้ว่าลองตายลองแกล้งตายเถอะครับ คงไม่ได้นะแกล้งตายมันก็ไม่ได้หรอกที่ว่ามันถึงเวลามันก็ไม่ตายหรอกโอเคไหมแล้วอะไรกันพรุ่งนี้วิสาขบูชาตรงกับวันลุงออกไม่เกิดนะครับเขาเลิกพูดแล้ววันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูเลิกพูดตั้งนานแล้วมันต้องพูดคำว่าแฮปปี้เดี๋ยวนะพาร์ทเดย์ล่ะเออต้องใช้คำว่าแฮปปี้พาร์ทเดย์แฮปปี้พาร์ทเดย์ทูยูต้องใช้คำว่าแฮปปี้พาร์ทเดย์ดีกว่าใช่ไหมไปเลยจ้าไอ้พาร์ทมาแล้วความหลังนั้นไม่เอาแล้วไปเลยทีเดียวจบข่าวเลยไม่ต้องมันเกิดอีกอย่างนั้นใช่ครับมันต้องคิดนอกกรอบหน่อยพี่ก่อนแค่นะไปอีกต่อไปเนี่ยถ้าร่างกายไม่ได้ทำฌาปนกิจก็ยังไม่ได้ไปเกิดคือต้องเผาร่างนั้นก่อนจึงจะได้ไปเกิดใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่นี่ผมตอบดักเกินไม่ใช่นะ
เดี๋ยวนะถ้าเป็นชาติสุดท้ายนะครับมันจะรู้ตัวก่อนที่จะหมดลมหายใจจริงๆนะเซฟสักว่า1 นาทีก็แล้วมันจะรู้ตัวก่อนนะสัก1 นาทีนะก่อนที่หัวใจจะหยุดเต้นนะมันจะรู้ตัวตรงนั้นนะจะเป็นชาติสุดท้ายนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่รู้ตัวตรงนั้นก็ต้องเวียนเกิดเลยแล้วครับจะสวดกัน5 วัน 7 คืนอ่ะสวดไปเถอะเดี๋ยวนี้ชาปนกิจศพที่ว่านโอเคนะครับก็จะส่งแล้วก็ส่งเสียไปเถอะใครทำอะไรได้ก็ทำไปแต่ผมว่ามันไม่ได้มั้งไม่ได้มั้งอะไรกันอย่าไปพูดจา100%เดี๋ยวก็สังคมก็จะเสียหายไปประมาณนี้เอาไว้ให้อายุ100 ปีก่อนจะตัดแต่พูดเนี่ยมันชัดๆไม่ต้องไปหือไปอื่นไม่ต้องเกรงใจตอนนี้ขออนุญาตเกรงใจท่านที่อยู่หน้าจอหรือว่ายังไม่เคยเจอลุงหงอกทำน้อยนะครับก็ขออนุญาตเกรงใจท่านเหล่านั้นไว้หน่อยนึงเดี๋ยวถ้าย้อนมาโอ้ยบักหงอกนี่คือใครแล้วท่านจะย้อนมาอีกเลยโอเคนะลุงหงอกคะลุงต้องปฏิบัตินั่งสมาธิอย่างเคร่งครัดหรือเปล่าคะไม่เลยผมไม่เคยเคร่งครัดกับสิ่งเหล่านี้เลยนะถึงเป็นลุงหงอกคนหลุดโลกลุงหงอกพลังงานบริสุทธิ์แบบทุกวันนี้หรือลุงหงอกเป็น born to be มันก็ทั้งสองอย่าง born to be ครับได้เลยครับ born to be มันเกิดไปเช่นนั้นครับตัวนี้ใช้ได้มันเป็น born to be ครับนั่นๆๆอยู่ๆมันได้เองป๊อกแป๊กเองประมาณนั้นโอเคมั้ยครับไม่ได้ไปฝึกปฏิบัติเหมือนชาวโลกที่เขาทำกันนะครับผมได้แบบป๊อกแป๊กนะผมได้แบบข้ามคืนนะบอกทราบครับยังไม่ข้ามคืนเลยประมาณ3 ชั่วโมงเนี่ยได้ฮะประมาณ3 ชั่วโมงผมจะได้สิ่งนี้ประมาณ3 ชั่วโมงนะบอกให้ทราบไว้หลังจากยืนฉี่ข้างถนนนั่นนะครับประมาณ3 ชั่วโมงตอนที่รู้หรือได้สิ่งนี้ใหม่ๆงงครับงงมากเหมือนกันผมจะงงมากกว่าจะมาถามหาตัวเองได้ผมใช้เวลา3 ปีเต็มนะครับกว่าจะรู้คำตอบไปนู่นนี่นั่นใช้ไป3 ปีเต็มนะครับไม่ใช่น้อยนะก็ถือว่าเร็วมากแล้วครับ3 ปีเต็มถือว่าเร็วที่สุดแล้วโอเคนะคุณจิรนันท์นะครับต่อไปเวลาที่พระพุทธเจ้าอุบัติและปรินิพพานท้องฟ้าทั้งโลกจะเป็นฉัตรพัทรังสีชัตพัทรังสีหรือเปล่าครับเคยอ่านเจอเป็นครับมีก็จะมีอยู่2 สภาวะสภาวะที่1ก็คือในนาทีก็แล้วกันที่ความเป็นพระพุทธเจ้าอุบัติอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะนะครับตรงนั้นพระเศียรพระองค์เนี่ยฮะก็จะเปล่งฉัตรพัทรังสีออกมานะครับนะฮะมันก็จะมีคำว่าให้นึกเสียว่านะครับเดี๋ยวนะโอเคออกถูกต้องครับเปล่งออกนะครับมันเป็นลักษณะฟิวชั่นพลังงานพระองค์จะออกไปออกจากตัวพระองค์เนี่ยออกไปปุ๊บพลังงานออกไปมันไปเจอกับชั้นบรรยากาศมาก็ไบเวชั่นเกิดพายุเกิดลมเกิดแรงต่างปั่นป่วนไปหมดนะครับเมื่อเวลาลมมันเกิดแล้วน้ำไปอย่าลืมนะฮะน้ำสู้ลมไม่ได้นะครับน้ำไปสิ่งก่อสร้างอิฐหินดินทรายก็ทะลุเหมือนกันของแข็งสู้ของเหลวไม่ได้นะครับตรงนี้เห็นไหมให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับเรียกว่าฟิชชั่นแปลว่าพลังพวกนี้แผ่ออกไปได้ตลอด45 ปีนะครับแผ่ไปตลอดก็เรียกบารมีก็ว่าได้พุทธบารมีก็ว่าได้แผ่ไปทีนี้แผ่ไปปุ๊บเนี่ยใครก็ตามที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในอนัตตสุญญทนจะได้หมดเพราะว่าพลังงานนั้นเนี่ยขอให้ปฏิบัติบูชาไอ้ตรงนั้นนะครับในช่วงที่พระพุทธองค์มีอะไรมีพระวรกายอยู่ตรงนั้นเพราะว่ากายใจจิตยังทำงานอยู่ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นยุคสมัยนั้นเร็วไงผู้คนที่จะมาเป็นสาวกใกล้ชิดห่างไกลพวกนี้มาถึงก็เข้าถึงพระธรรมก็ถึงพระธรรมโสดาสกทานะและอรหันต์ที่ผลิตเยอะนะเพราะว่า
ร่างกายพระองค์ยังทำงานอยู่โอเคไหมครับมันก็เลยเข้มข้นกว่าประมาณนั้นคือพลังงานที่แผ่อยู่ไหนก็แผ่ไปครับพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ไหนก็แผ่ไปหมดโอเคขอเข้าใจตรงกันเพราะว่ามันเหมือนกับพลังงานก้อนพลังงานเคลื่อนที่พระพุทธเจ้าโอเคไหมครับจะเป็นเช่นนั้นขอให้เข้าใจในบทบาทนั้นทีหนึ่งนะครับจนกระทั่ง ในขณะเดียวกันนี่พอเวลาแผ่นดินแผ่นน้ําแผ่นฟ้าสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นหมดดินน้ําลมโอเคไหมครับสะเทือนหมดกว่าที่จะปรับสภาพก็คือพระองค์เป็นคนปรับอีกแหละนะปรับให้ดินฟ้าอากาศมันเกิดความสมดุลนะอย่าลืมนะตรงนี้เพราะอยู่ที่ใจมนุษย์แหละอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าแหละเป็นเห็นไหมโอ้อย่าคิดสิ่งใดไปไหนมาไหนก็มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ไปไหนมาไหนก็มีแต่ความสุขสดชื่นกันในระแวกนั่นนะครับขอให้เข้าใจตรงนั้นเขาเรียกว่าแผ่พระบารมีก็บาได้คำว่าพระบารมีพระบารมีที่ติดหูติดตาติดใจกันหลายๆแล้วหลายๆคนในท่านมาถึงทุกวันนี้ก็คือแผ่ฉับพลรังสีออกไปในรูปแบบที่บอกว่าฟิชั่นออกอย่างนี้ออกอย่างเดียวฟิชั่นโอเคนะจนกระทั่งเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยพลังงานที่ว่าเนี่ยเกิดฟิวชั่นก็แปลว่ากลับคืนมาที่เดิมแผ่นดินแผ่นฟ้าก็สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นเหมือนเดิมเหมือนกับฟิวชั่นที่เรียกว่าฟิชั่นออกไปพลังงานออกนะครับแต่ว่าก็เมื่อเราจะดับขันปุ๊บหัวใจหยุดเต้นก็ฟิวชั่นปั๊บทันทีนะอันนั้นก็สะเทือนเลื่อนลั่นเหมือนกันแหละแผ่นดินแผ่นฟ้าแผ่นน้ำโอเคนะลองลำดับปันนี้ลองดูครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพการที่จะได้ยินการพูดอย่างนี้นะมันไม่ใช่ได้ยินจากใครง่ายๆหรอกนะแต่ทางผมก็หลับตาเล่าให้ฟังกันอย่างนี้ถ้าผิดก็ขอรับผิดแต่ผู้เดียวก็จบอย่าไปไกลไปกว่านั้นนะครับโอเคนะส่วนท่านได้ถ้ากับเท่าไหร่ก็ผู้ฟังคือผู้ได้ก็แล้วกันอย่าคิดมากคิดมากแล้วก็เป็นทุกข์อีกทำบุญเลี้ยงพระไปพร้อมกับคุณลุงงอกในวันพรุ่งนี้โอเคดีมากครับทำไปการนอนอนุโมทนาเลยโอ้โหคุณโอเคอนุโมทนาทุกๆบุญนะคะคุณลุงโอเครับทราบครับคุณลุงครับลูกชายผมตอนเด็กๆว่านอนสอนง่ายมากเลยพอเวลาตอนนี้เป็นหนุ่มแล้วจะเอาอะไรจะเอาตอนนี้ทั้งที่เกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ผมหนักใจมากควรสอนอย่างไรครับลองเอาหัวไม้ผมจับดูเด็กพวกนี้ครับเนี่ยเอาหัวไม้ผมจับผมสัมผัสจะง่ายนะครับครับจะง่ายกันทุกรายผมบอกให้ก็ได้นะครับนะเอาหัวไม้ผมจับจากวันนี้ไปก็ต้องหนุนเดือนหน้านั่นนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเดินพรุ่งนี้มีงานวันที่18วันที่19ก็ไปแต่เช้าแล้วนะ USAพรุ่งนี้เป็นวันไม่เกิดลุงงอกผมขออนุโมทนาด้วยเหตุที่ทุกอย่างที่ลุงงอกทำครับโอเครับทราบครับคุณจำนงนะครับทำบุญมหาบุญในวันพรุ่งนี้อ้าวใครอยากไปทำบุญที่ไหนๆก็ทำครับพรุ่งนี้ตื่นเช้าก็ตักบาตรคำว่าตักบาตรกับใส่บาตรก็น่าคิดนะครับต้องเล่าให้ฟังกันว่าเนี่ยตักบาตร ตักบาตรกับใส่บาตรมันต่างตรงไหนฟังดูนิดหนึ่งครับโดยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานะครับต้องยอมรับด้วยนะคำพูดต่อไปนี้คือก็มีพระสงฆ์ถือเป็นตัวแทนนะครับตัวแทนสืบสารของพระพุทธศาสนาก็แบบว่าบางท่านบางองค์ก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ได้ถึงทานศีลสมาธิภาวนาปัญญาเวลาจำวัดทั้งคืนก็อ้าวทำสมาธิภาวนาจะเกิดปัญญาสมมติว่าพระสงฆ์รูปที่หนึ่งอะไรกันบรรลุธรรมอย่างต่ำก็พระโสดาบันอย่างเงี้ยออกบิณฑบาตเห็นไหมครับบรรลุธรรมอย่างต่ำก็พ
พระโสดาบันครับออกบิณฑบาตทีนี้พอเวลาบิณฑบาตเนี่ยฮะใครจะคือคนพระสงฆ์ไม่รู้ใครไม่รู้ทำกันตามทีเนี่ยอยู่ด้วยกันไปจะไปหากินกันแล้วกันไม่ได้นึกแล้วครับได้ไม่ได้ไม่รู้ไปหากินก็หาอาหารเนาะพระสงฆ์ก็ออกหาอาหารมาเหมือนกันใช้คำว่าตักบาตรเพราะว่าบู้เวลาบรรลุธรรมเนี่ยแปลว่าเข้าถึงนามธรรมเข้าถึงพระธรรมพระโสดาบันจะเข้าถึงพระธรรมอยู่ 25% นะพระพุทธพระธรรมเนี่ยครับโอเคนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมนี่เป็นคำพูดของลุงงอนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เข้าถึงพระธรรมโสดาบันเข้าถึงประมาณ 25% เนี่ยพอเวลาท่านออกบิณฑบาตท่านอีกคิดอย่างเดียวมาตักเอาไปเยอะๆโยมก็มันอยู่ในบาตรเนาะให้นึกซะว่าเป็นน้ำซะอยู่ในบาตรเห็นไหมคำว่าตักจริงๆอากับกิริยาของคนใส่บาตรคือเอาของเนี่ยใส่เข้าไปในบาตรโอเคไหมครับแต่ทำไมจึงบอกว่าตักบาตรล่ะไปเจอหมาก็เอ้ยไปเจอในของอยู่ของกินให้มันสมบูรณ์นะว้อยประมาณนั้นครับโปรดสัตว์ไปหรือมีใครใจบุญญาทานก็เอาข้าวปลาอาหารมาโยนให้หมาตัวนี้กินสักหน่อยนะเนี่ยในโปรดสัตว์อย่างนี้โอเคไหมวิธีคำว่าโปรดสัตว์จะคิดอย่างนั้นสำหรับคนที่เขาบรรลุธรรมจะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนในบาทจะได้หรือไม่ได้ไม่สนใจหรอกเพราะระดับนี้เขาสามารถกินก็ได้กินอากาศเป็นยากินน้ำเป็นยาใบไม้ต้นไม้เขาก็อยู่ได้ผลหมากและไม้ก็อยู่ได้นะมันเป็นอย่างนั้นนะครับคนที่มีภาวะนี้จะเป็นอย่างนั้นนะครับ ขอให้เข้าใจในกรอบนี้ก็น่าจะดีเหมือนกันนี่ในคำว่าตักบาตรนะตักบาตรอีกทีนึงนะฮะอากับกิริยาคือเอาอาหารหวานคาวใส่บาตรโอเคนะแต่ผู้ที่บรรลุธรรมเรียกว่าตักไปเยอะโยมก็เลยตักอะไรจากบาตรคำตอบสุดท้ายนะตักนามธรรมตักคำว่าพระธรรมออกไปทีนี้มันแลกเปลี่ยนกันระหว่างรูปกับนามรูปคืออาหารหวานคาวเข้าไปในบาตรโอเคไหมครับนามก็จะออกไปด้วยติดตัวไปด้วยตัวนั้นถ้าหากว่าใครตักบาตรทำใจแบบโยนิโสมนุษย์การมันก็จะคล้อยเข้าไปก็จะได้อยู่ที่ว่าพระสงฆ์รูปนั้นบรรลุธรรมถึงขั้นโสดาบันจริงหรือไม่มันอยู่ตรงนั้นครับจบข่าว ถ้าสกิทายิ่งมากก็ได้เยอะถ้าอนาคตยิ่งเหนือก็ได้เยอะอรหันต์ยิ่งเยอะก็ได้เยอะ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 มากๆเลยครับนะยกตัวอย่างเช่นที่ว่าพระโสดาบันให้ฟังในรูปแบบนี้คำว่าตักบาตรกับใส่บาตรก็หวังว่าคงจะสดับกันทั่วหน้ากันในวันนี้เนาะโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมเอ้าไปไหนต่อลุงออกเอ้านะมีไหมไม่มีเนาะไม่มีหมดแล้วเนาะหมดนะหมดแล้วก็จะได้เตรียมตัวจัดสถานที่ต่อนะครับโอเคนี่ก็พอนะแค่นี้ก็พอท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับก็หวังว่าคงจะพอได้น้ำได้เนื้ออีกวันนี้โอ้โหหลับตาพูดตั้งหลายช็อตเมื่อกี้นี้อ่ะก็ดีเหมือนกันจะได้รู้ได้ทราบขอให้เข้าใจให้ตรงกันอย่าลืมนะพรุ่งนี้เป็นวันที่อะไรประชาคมโลกกันแล้วกันนะเป็นที่รู้จักกันว่าวันวิสาขบูชาก็คือวันสำคัญเป็นวันสำคัญของมนุษยชาตินะเลือกวันวิสาขบูชาก็ถือว่าก็กว้างใหญ่ไพศาลเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธก็เชื่อว่าน่าจะเข้าใจกับวันวิสาขบูชามากยิ่งขึ้นทั้งหมดคำสอนพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องราวของมนุษย์ทั้งหมดนะครับไม่ให้เชื่อสิ่งใดๆภายนอกโอเคไหมให้เชื่อมั่นในตัวเองค้นพบ
ให้ค้นพบตัวเองนี่เป็นตัวหลักใหญ่เลยนะครับการเกิดเป็นทุกข์ก็สิ้นทุกข์ก็ค้นพบตัวที่ตัวเองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เป็นแก่นสารสาระของวันนี้นะครับอ่ะพรุ่งนี้ใครจะไปไหนก็ไปทำอะไรก็ทำตามเกิดตามมีประกอบสมาชีพตามปกตินะซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานก็ต้องยึดถือคำพวกนี้อยู่นะครับแม้ว่ามันจะฝืดเครื่องหน่อยก็ต้องยอมรับไปยังไงก็พอหินพอช้าอยู่แล้วอยู่แล้วล่ะครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอนะเป็นการประกอบอาชีพนะครับแล้วก็เก็บหอมรอมริบเป็นปกติขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองใครล่ะครับเกี่ยวข้องกันในครอบครัวใช่ไหมล่ะในการงานบริวารไหมล่ะทำหน้าที่ปกครองปกป้องคุ้มครองการงานและบริวารญาติมิตรทั้งหมดรวมทั้งทรัพย์สินคานที่ตัวเองหามาได้ด้วยจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศนะสามสหายเขาทำหน้าที่ของเขาเองนะสามสหายคือพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑนะนะตรงนี้ก็จะทำงานของเขาเองเขาไม่มีวันหลับวันตื่นนะครับบอกให้ก็ได้นะจะบอกให้ทราบเพราะฉะนั้นมนุษย์ทำดีหนีชั่วจะได้รับการปกป้องคุ้มครองให้รับแต่ความปลอดภัยนั้นประกับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ Thank you very big จบข่าวครับ